ซึ่งว่าในบทนี้จะมีคำศัพท์สำคัญอยู่2คำคำที่1สติปัญญาสติปัญญาหมายถึงความสามารถในด้านต่างๆของบุคคลบ่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดไหลคำนวณการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวคำศัพท์ที่2อยู่ในบทนี้แมนระดับสติปัญญาระดับสติปัญญาหมายถึงการกำหนดค่าระดับสติปัญญาของบุคคลที่เอิ้นว่า IQ ซึ่งเป็นค่าระดับความฉลาดของบุคคล